ณขณะนี้กำลังเดินเรื่องราวตรงนี้อยู่ซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยกันในด้านของวัคซีนด้วยและสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าเศรษฐกิจล่ะเป็นอย่างไรและเราจะเอาตัวรอดแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราได้พูดคุยกันครับจริงครับเราไปพูดคุยกับคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยอยู่ในสายตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบบแล้วก็คุณทีมครับกราบครับคุณสนั่นครับก็ผมอ่านข่าวคุณสนั่นเยอะมากเพราะว่าคุณสนั่นพอเป็นประธานหอการค้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหคุณสนั่นเดินเครื่องอย่างแรงมากแต่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่าเราจะเดินแบบไหนอย่างไรเพิ่มเติมฮะแต่ผมขอถามความมั่นใจของเอกชนณขณะนี้ต่อวัคซีนหน่อยครับว่าเรามองไปในทิศทางไหนแบงค์ชาติตีออกมา3ซีนาริโอฮะนั่นก็คือว่าฉีดภูมิฉีดได้ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจก็ไม่เป็นอะไรนะไตรมาส2อาจจะหล่นหน่อยนึงนะครับแต่ว่ามันยังมีอีก2ซีนาริโอที่มันกังวลกันอยู่นั่นก็คือว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจซุดลงไปถ้าเกิดว่าฉีดได้ประมาณแค่60กว่าล้านโดสเท่านั้นเองนะฮะหรือถ้าเกิดว่ามันยืดเยื้อจนมากเนี่ยมันจะซุดลงไปหนักอีกจาก300,000เป็น800,000ล้านวันนี้คุณสนั่นมองณจุดไหนอย่างไรฮะคือขอเรียนทั้ง2ท่านนะครับว่าตั้งแต่แรกเนี่ยทางหอการค้าที่เชิญ40 CEO มาประชุมกันเนี่ยว่าเราจะช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างไม่คุยเรื่องอื่นเลยครับเรื่องเดียวก็คือว่าวัคซีนเนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดหากเราไม่สามารถจะหาวัคซีนจำนวนนะครับอย่างต่ำเนี่ยฉีดให้กับประชาชนได้ถึง100ล้านโดสเบสออนว่าคนหนึ่งจะต้องได้รับ2โดสก็คือสามารถจะฉีดวัคซีนเนี่ยเข้าถึง50ล้านคนนะครับในคนไทยของเราก็คือเท่ากับ 70% ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทยมันเศรษฐกิจยังไงคุณจะไปกระตุ้นยังไงไม่มีทางได้ฟื้นแล้วก็เพียงแต่เงินมันจะต้องใส่เข้าไปอยู่เรื่อยๆนะครับฉะนั้นผมว่าทางภาคเอกชนกับทางภาครัฐเราก็ได้มีการร่วมมือกันทำงานอย่างชนิดที่มีความเข้าใจดีมากๆนะครับในขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางภาครัฐเองก็มีคอมมิตเมนต์แล้วว่าจะสามารถนะครับและให้ความเชื่อมั่นว่าจะนำวัคซีนเนี่ยจำนวนถึง100ล้านโดสเนี่ยมาให้ฉีดให้กับประชาชนภายในปีนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยปีหน้าเราก็จะสามารถจะเปิดประเทศได้แต่ในระหว่างที่เราฉีดเนี่ยมันอยู่ที่เวลาด้วยถ้าเราฉีดได้ยิ่งเร็วแล้วก็จำนวนเข้าถึงประชาชนได้ยิ่งมากก็ยิ่งดีฉะนั้นถ้าเราจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่กลางเดือนนี้เนี่ยเราจะฉีดในลักษณะเป็นเชิงรุกเลยนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าเดือนควอเตอร์ที่3ก็คือไตรมาสที่3เนี่ยถ้าจำนวนวัคซีนเนี่ยเข้าถึงประชาชนจำนวนเยอะมากนะครับเศรษฐกิจมันก็จะเริ่มกระเตื้องขึ้นแหละครับแล้วควอเตอร์ที่4ไตรมาสที่4เราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเริ่มฟื้นขึ้นท่านนายกเองมีความตั้งใจสูงมากนะครับต้องเราคือเราต้องเข้าใจอ่ะคือดูที่ท่านได้ประกาศออกมาว่ามีเหลือมากกว่าขาดนะครับที่ท่านสัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่าจะพยายามจะหาให้ได้ถึง150ล้านด้วยไม่ใช่100ล้านแค่นั้นเองซึ่งผมคิดว่าเราก็ต้องเชื่อนะครับแล้วถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยพวกเราเองเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็สบายใจได้นะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มาถูกทางแล้วทางหอการค้าเองเนี่ยได้ร่วมมือทำงานกับทางท่านผู้ว่าสุวินกทม.นะครับซึ่งแม้แต่วันอาทิตย์วันเสาร์ที่แล้วเราก็ประชุมกันนะครับที่ศาลากลางกรุงเทพมหานครเหมือนกันเรา
อยากจะได้วัคซีนเนี่ยผมว่าเข้ามานะครับตอนนี้เร็วกว่าที่กำหนดไว้สิ่งที่ต้องการเนี่ยก็คือทันทีครับท่านผู้ว่าบอกเนี่ยไอสถานที่แล้วก็บุคลากรที่จะมาช่วยรองรับกับวัคซีนที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็จำนวนมากแล้วเนี่ยมันจะไม่พอให้ขอให้ทางหอการค้าที่ร่วมมือกับทางปทม.โดยเฉพาะเนี่ยตอนแรกจะเปิด140ในการที่จะบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเนี่ยขอได้ไหมเพิ่มขึ้นเราก็เสนอทันทีเลยมีแผนเพราะอีก110วันนี้เนี่ยเราจะเปิดเป็น250นะครับเพื่อจะรองรับนะครับวัคซีนเนี่ยเข้ามาอย่างจำนวนผมว่าอาจจะเดือนนึงนะครับล้าน2ล้านอันนี้ก็ต้องเอาอยู่อาจจะมากกว่านั้นด้วยซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมว่าจะช่วยได้อย่างมากนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นสีแข้มเนี่ยเราต้องพยายามครับเอาวัคซีนมากที่สุดเท่าที่จะได้นะครับแล้วก็ฉีดให้ประชาชนครับครับไอ้ที่บอก25จุดในกทม.อันนี้คือสรุปเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับแล้วก็เดินหน้าได้แล้วใช่มั้ยครับ14จุดเนี่ยเดินหน้าได้นะครับอีก11จุดเพิ่งคุยกันเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยทำงานจนลืมวันแล้วฮะก็คือ11จุดแล้วก็คัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าภายในกลางเดือนนี้เราจะซักซ้อมนะครับว่าแต่ละจุดที่เพิ่มเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนแล้วเราจะเริ่มบริการให้กับประชาชนได้อย่างไรนะครับและอีกอย่างนึงก็คือวัคซีนจะต้องเข้าตามเวลาที่ทางกทม.ได้รับการตอบรับจากทางสาธารณสุขครับครับครับเอ๊ะประเมินไหมฮะว่าอย่างกทม.เนี่ยอย่างกทม.นี่25จุดสมมติออกมา25จุดวัคซีนเดี๋ยวเตรียมที่จะเข้ามาในช่วงของเดือนหน้าแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนนี้ครับตั้งแต่กลางเดือนนี้ไม่ใช่เดือนหน้าเลยนะฮะมาเร็วมากครับโอเคครับครับอาจจะฉีดได้วันละสูงสุดสักเท่าไหร่อย่างกทม.ที่เราไปคุยกันได้สักเท่าไหร่ฮะเราคืออย่างนี้คือเรามีการเตรียมไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะฉีดถึง 50,000 คนต่อวันนะครับก็คือทางภาครัฐเองเนี่ยคือกทม.แล้วก็ร่วมกับสาธารณสุขและพร้อมกับโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็มีแคปซิตี้ทำได้ประมาณสัก 30,000 คนฉีดได้ 30,000 คนต่อวันฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยทางภาคเอกชนก็คือหอการค้าไทยนี่แหละก็บอกว่าตอบรับเลยเราสามารถจะพรีไวท์ได้14แห่งฉีดได้ประมาณสัก 20,000 กว่าต่อวันแต่ณตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจะมีวัคซีนที่จำนวนเพิ่มเข้ามาเยอะนะครับฉะนั้นทางกทม.ก็บอกว่ามีทางไหมทางหอการค้าเนี่ยจะเพิ่มศูนย์จำนวนศูนย์แล้วก็เพิ่มบุคลากรได้ไหมถ้าเราสามารถจะหาวัคซีนได้นะครับสามารถจะฉีดเพิ่มได้อีกประมาณวันหนึ่งเนี่ยประมาณอีก 20,000 นะครับเราก็สามารถจะทำได้ซึ่งบอกว่าทางภาคเอกชนเนี่ยได้มีการเสนอนะครับสถานที่เนี่ยมากกว่าที่เราต้องการด้วยซ้ำนะฉะนั้นตอนนี้คือความร่วมมือผมว่าจะค่อนข้างจะใกล้ชิดแล้วก็สบายใจได้ครับครับครับคือเอกชนช่วยได้ก็เรื่องส่วนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกทม.แค่นั้นเองเราก็เอารูปแบบเหล่านี้เนี่ยไปปรึกษากับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.1 นะครับแล้วก็มีการประสานงานไปแล้วทางภาคเอกชนเราผมได้คุยกับท่านประธานหอการค้า76จังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่นอนคือการทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องการความร่วมมือจากเอกชนไปซัพพอร์ตให้กับทางภาครัฐก็คือทางสาธารณสุขจังหวัดขณะเดียวกันก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดผมว่าสิ่งต่างๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือมันต้องปรับปรุงแล้วก็มีการแก้ไขหน้างานตลอดเวลานะครับอย่างเช่นของเซ็นทรัลลาดพร้าวนะเราจะเปิดบริการเนี่ยให้กับประชาชนนะครับไปฉีดวันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก 2,000 คนต่อวันนะครับที่โน่น
ฉะนั้นในวันแรกเนี่ยเราอาจจะคือทดลองดูก่อนว่าสัก 1,000 หรือกี่ร้อยแล้วก็ค่อยๆยิ้วขึ้นมาเพราะว่าการเทสต่างๆเนี่ยเริ่มต้นเริ่มรับแบบพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องสามารถจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับและเราก็ยังจะต้องฉีดวัคซีนให้กับทางอาสาสมัครที่เราส่งลงไปทำงานด้วยซึ่งขณะนี้ต้องบอกนะครับอาสาสมัครที่เราทางหอการค้าเนี่ยที่ส่งลงไปเนี่ยโอ้โหคือมันก็มีโอกาสติดไปแล้วครับคนสองคนด้วยซ้ำนะโอ้ครับการอันนี้เพื่อทำให้เข้าใจกันนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมเน้นย้ำเสมอนั่นก็คือว่าผมต้องการรู้ตัวเลขว่าสมมติว่าวัคซีนเข้ามาเนี่ยถ้าเราจะให้ครบ100ล้านโดสวันนี้เนี่ยเดือนพฤษภาคมมันต้องฉีดโอ้เดือนละเกือบ20ล้านโดสฮะมีโอกาสทำได้ขนาดนั้นไหมครับหรือยังไงครับต้องทำให้ได้ครับขอให้มีวัคซีนเข้ามาแต่ขณะเดียวกันท่านต้องเข้าใจนะครับเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่คริติคอลมากฉะนั้นต้องพยายามที่จะระดมในการจัดสรรนะครับว่าส่วนไหนเนี่ยมันเป็นสีแดงหรือส่วนไหนที่มันเป็นสุ่มเสี่ยงนะครับก็บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดหาวัคซีนนะครับจากที่อื่นที่ยังเป็น priority ที่ต่ำกว่าเนี่ยเข้ามาสกัดฉีดให้ได้นะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องแผนการบริหารจัดการซึ่งทางภาครัฐกับทางหอการค้าเองเราทำงานแล้วก็วิเคราะห์กันแล้วก็มีแผนต้องเปลี่ยนตลอดเวลาครับครับเรื่องวัคซีนนี่เราได้ไปช่วยเขาหรือเปล่าครับเอานำเข้ามาผมเคยได้ยินข่าวว่าชินโตฟาร์มจอร์นสันและจอร์นสันแล้วก็เข้าไปช่วยตอนนี้มันไม่ใช่เป็นช่วงที่เราต้องวอรี่เกี่ยวกับว่าไปหาวัคซีนจากที่ไหนอะไรเพิ่มเติมละคือผมว่าทางภาครัฐก็ได้ทำเต็มที่แล้วนะไม่ใช่ว่าทางเอกชนถอยนะคือผมว่ามันต้องคือแต่ละจังหวะเวลาเนี่ยนะคือเราต้องรู้ว่าเราแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นทีมวันทีมเนี่ยมันสำคัญมากตอนนี้เราทำงานกันมุ่งนะครับว่าทางภาครัฐกับเอกชนส่วนไหนเนี่ยมีจุดแข็งส่วนไหนที่ยังมีจุดขาดมาทำงานเป็นซินเนอร์จี้รวมกันพลังกันขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นทีมไทยแลนด์ครับครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยผมจะกลับมาเอาวัคซีนผมเข้าใจแล้วแหละว่าเดี๋ยวก็รอภาครัฐจัดการส่วนเอกชนเนี่ยก็เดินหน้าเรื่องของพื้นที่เพื่อที่จะพยายามเร่งฉีดให้ได้เร็วที่สุดก็คือเราพยายามที่จะช่วยทีนี้สิ่งที่มันต้องติดตามต่อไปนั่นก็คือว่าในเชิงของการดำเนินการต่างๆนะครับสำหรับเอกชนเองก็ตามหรือ SME เองก็ตามเขาจะวางแผนแบบไหนอย่างไรณขณะนี้เนี่ยในมุมมองของเราแนะนำภาคธุรกิจอย่างไรบ้างครับทางภาคธุรกิจอันนี้หนึ่งผมว่าต้องให้ความร่วมมือกับพวกเราทุกๆคนนะครับไม่ใช่เพื่อรัฐบาลอย่างเดียวพวกเรากันเองเนี่ยก็คือภาคเอกชนน่ะคือตัวขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของประเทศนะครับเราถ้าขับเคลื่อนได้ภาษีเราก็จ่ายให้มากขึ้นกับรัฐบาลฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือถ้าบริษัทใหญ่หรือบริษัทกลาง work from home ได้ต้อง work from home นะครับแล้วก็มีมาตรการในการคุมเข้มแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับกับพนักงานของตัวเองนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยโรคระบาดอันนี้มันไม่ใช่เพียงแต่เข้าโรงงานหรือเข้าตามสำนักงานโดยจัดต่างๆมันเข้าถึงบ้านแล้วอ่ะนะฮะแม้แต่คนที่คนช่วยแม่บ้านที่ช่วยตามที่ต่างๆมันก็สามารถที่จะไปเอาเชื้อเนี่ยมาให้สู่เจ้าของบ้านด้วยซ้ำซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมว่าเรามาถูกทางนะครับต้องพยายามจะต้องไล่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับอย่างเช่นคลองเตยก็เนี่ยก็เข้าไปฉีดแล้วบางแคนะครับปทุมวันอะไรอย่างเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเรามาถูกทางแล้วครับกลับกลับทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนะก็คือว่าเอกชนหลายรายเขาบอกว่าฉันก็ไม่ไหว SME หลายรายเขาฉันก็บอกว่าโอ้ฉันตอนนี้ฟังคุณกนันอยู่ก็คือว่าให้ความร่วมมือกันเต็มที่แหละนะฮะทีนี้เนี่ยในด้านของการขอรับความช่วยเหลือต่างๆภาคเอกชนจะผลักดันแบบไหนอย่างไรบ้างครับณขณะนี้พอใจไหมฮะกับที่ภาครัฐให้มาตรการต่างๆออกมาครับคือตอนนี้นี่ที่รัฐบาลก็มี
ประกาศออกมานะครับก็ไตรมาสที่2ใช่มั้ยมีแสนล้านเหมือนไตรมาสที่3อีก2แสนล้านอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูรายละเอียดนะครับมันมีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะเสนอรัฐบาลนะครับจะคุยกันว่าเราจะดึงเอาจากเหมือนที่มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจบางส่วนเนี่ยดึงมาใช้ก่อนได้ไหมนะครับอย่างเช่นพวกจ่ายคนละครึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันก็จะช่วยได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยหอการค้าเองก็มีมิชชั่นอีกอันนึงมีภารกิจอีกอันนึงที่ว่าเราจะทำยังไงถึงให้ SME เนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งเป็นสิ่งที่เราประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะหาทุกวิธีทางแล้วก็ให้ซอฟต์โลนนะครับแต่คนที่สามารถจะไปใช้เงินอันนี้เนี่ยมันจำนวนน้อยมากซึ่งเราทำอย่างไรถึงว่าในฐานะที่เราหอการค้าเราเข้าใจพวก SME ได้ดีและเราจะต้องเป็นคนเชื่อมโยงว่าไอ้ทำยังไง SME ก็คือซัพพลายเออร์คนที่ขายของให้พวกลูกค้าให้ลูกค้าเหล่านี้เนี่ยจะมีการคุยและยืนยันนะครับกับเครดิตของซัพพลายเออร์พวกนี้ให้กับสถาบันการเงินยังไงแล้วเกิด3ปาร์ตี้เนี่ยมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วทำให้กลไกในการปล่อยเงินกู้นะครับจากทางสถาบันการเงินเนี่ยไปที่ S&P แล้วเนี่ยความเสี่ยงมันแทบจะต่ำมากซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยตอนบ่ายนะครับจะมีการคุยกับทางผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับตอนบ่ายบอกโมงนี้ครับอ๋อครับสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าขอให้ปล่อยสินเชื่อได้ง่ายหน่อยถูกไหมครับไม่ใช่ใช่ง่ายคือวิธีการปล่อยเนี่ยสำคัญไอ้ปล่อยง่ายเนี่ยมันไม่มีปล่อยง่ายแล้วครับไม่มีคำว่าปล่อยง่ายสถาบันการเงินเขาผมว่ามันต้องไปหาว่าทำไมถึงปล่อยไม่ได้แล้วอะไรที่จะต้องแก้ไขอะไรที่จะต้องปรับปรุงอะไรที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการเก่าๆที่มันทำแล้วอันนี้เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเอาทำอย่างไรถ้าทำอย่างไรแล้วเนี่ยมันจะเกิดไม่มีการเสียหายหรือทุกปาร์ตี้เนี่ยมันวินวินเป็นลักษณะนั้นมากกว่าครับครับครับเพราะในฐานะที่หอการค้าเนี่ยเรามี S&P เราเข้าใจถึงหัวใจของ S&P เราเข้าใจถึงว่าไอ้อุปสรรคที่ S&P และเราเข้าใจว่าจะทำอย่างไรแล้วก็มีพวกโมเดิร์นเทรดที่ใหญ่ๆที่เป็นลูกค้าเรารู้นะครับว่าเราจะต้องให้พวกเจ้าใหญ่เนี่ยมันไปช่วยเจ้าเล็กได้ยังไงแต่เงินอันนี้เนี่ยที่อยู่ในที่เหลืออยู่ในธนาคารต่างๆมีล้นเราต้องทำยังไงว่าไปเอาเงินเหล่านี้เนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็ไม่เราก็ต้องปกป้องนะครับมีมาตรการในการป้องกันทำให้สถาบันการเงินเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่จะต้องมีหนี้ศูนย์นะครับคืออันนี้นักการเงินนะครับคือทำยังไงอันนี้คือภารกิจที่2ของหอการค้าที่จะกำลังขับเคลื่อนอยู่ครับครับครับผมขออนุญาตถามตรงนี้ครับเพราะเป็นประเด็นสำคัญจริงๆและหลายคนก็กำลังติดตามอยู่สถานการณ์ SME ผมไม่แน่ใจว่าคุณสนั่นมีข้อมูลหรือเปล่าฮะว่าณขณะนี้เนี่ยความรอดแล้วของเขาโอกาสที่จะเป็นหนี้ศูนย์ของเขาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วจำเป็นไหมฮะที่ในฝั่งของแบงก์ชาติเองอาจจะต้องแบบเลื่อนหรือขยายระยะเวลาในด้านของการคำนวณหนี้ศูนย์กันอีกรอบหนึ่งครับเรื่องพักหนี้เนี่ยเขาทำไปแล้วนะพักหนี้นี่เขารัฐบาลเขาประกาศไปแล้วครับให้ยืดไปถึงปลายปีแต่นั้นมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่พวกที่ SME จริงๆที่เขาเรียกว่าไมโคร SME เนี่ยพวกที่มันจะตายวันตายคืนนะไอ้ส่วนนี้นะครับที่เราจะต้องไปดูแลเขาก็จะช่วยเขาได้อย่างไรก็เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าหลักๆในการที่จะพูดคุยกับแบงก์ชาติณขณะนี้เนี่ยนั่นก็คือว่าขอดูหน่อยว่าจะทำยังไงที่จะทำให้การปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับทีนี้เนี่ยไปเรื่องที่จริงเราก็ได้ทำไปแล้วนะครับคู่ขนานกับไอ้การที่เรื่องจัดสรรเรื่องไม่ใช่จัดสรรคือหมายว่าให้ความร่วมมือเรื่องวัคซีนกับรัฐบาลตัวเราเองเนี่ยเราได้ทดลองเป็นแซนด์บ็อกซ์อันหนึ่งแล้วก็คืออย่างนี้ผมเล่าง่ายๆคือ
ซัพพลายเออร์เนี่ยคนขายของให้กับกลุ่ม CRC พวกเซ็นทรัลนะครับแล้วเซ็นทรัลเนี่ยเปิดใบสั่งซื้อไปให้กับทางซัพพลายเออร์คนที่ขายของเขาแล้วก็เชื่อมโยงทดลองดูว่าเอาให้ใบออเดอร์เนี่ยไปเป็นคอลเลสเตอรอลอันเดียวไปขอกู้เงินจากทางแบงค์นะครับแล้วก็ทำมาแล้วเข้าใจว่าเดือน5นี้ก็จะมี 1,000 บริษัท SME เนี่ยจะได้เงินกู้ในลักษณะนี้หมายความว่ายังไงซัพพลายเออร์พวก SME ทั้งหลายก็จะมีออเดอร์นะครับก็จะสามารถที่จะไปเอาเงินกู้จากทางแบงค์ทางแบงค์ปล่อยเขาก็จะมีเงินหมุนเวียนใช่ไหมครับมีเงินก่อนไปซื้อวัตถุดิบเอาเงินไปจ้างงานและส่วนที่ถ้าส่งของได้เขาก็จะมีกำไรด้วยอันนี้ก็จะทำให้กลไกเนี่ยมันเดินได้ SMB ก็จะสามารถจะอยู่ได้นะครับอันนี้เราทดลองแล้วนะครับทดลองเรากำลังจะศึกษาต่อแล้วก็ขยายผลว่าไปกับพวก modern trade หรือพวก retail ทั้งหลายทั้งหมดเลยมาทำด้วยกันแล้วก็ขณะเดียวกันเฟสที่2ก็เราจะขยายวงนะครับกับทางแบงก์ต่างๆแล้วก็จะมีคุยกับทางสมาคมทางธนาคารด้วยนะครับเราก็จะไปทำงานให้ว่าอย่างน้อยเนี่ยไอ้แซนด์บ็อกซ์ที่เราทำไว้เนี่ยวันพฤษภาพวกที่ไม่เคยได้อย่างนี้แล้วเนี่ย 1,000 รายทดลองสำเร็จแล้วก็คิดว่าเฉพาะในกลุ่มพวกค้าปลีกนะครับเราก็สามารถจะให้แบงก์กับทางซัพพลายเออร์เนี่ยมีเครดิตกันได้ถึงประมาณขยายถึง 100,000 รายเป็นต้นแต่อันนั้นมันไม่พออันนั้นเราคิดว่าคลัสเตอร์อื่นมันยังมีใช่ไหมก็ได้คุยกับทางสภาอุดเหมือนกันทางสภาอุดก็พร้อมอยู่แล้วนะว่าซัพพลายเชนของเขาอะใครที่ทำชิ้นส่วนป้อมให้กับพวกอุตสาหกรรมยานยนต์หรือพวกเครื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆก็โอ้โหทันทีมีทั้งเยอะพวกนี้เป็นคนที่ยังมีธุรกิจที่ต้องทำอยู่แล้วยังมีออเดอร์อยู่พวกนี้เราจะต้องช่วยเขาแล้วครับว่าให้เขาอยู่ต่อได้ยังไงอันนี้สำคัญครับครับอันนี้เห็นภาพเรื่องของสินเชื่อขอเรื่องสุดท้ายแล้วครับคุณสนั่นฮะอาจจะตอบสั้นๆนิดหน่อยนะครับคือณวันนี้เนี่ยมันมีข้อร้องเรียนพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอกชนกันเองเนี่ยแหละนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการปรับลดค่าเช่าต่างๆในฝั่งของเอกชนเนี่ยทำกันได้ไหมนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งพวกแพลตฟอร์มต่างๆที่ยังคงคิดค่าฟรีค่าธรรมเนียมที่สูงอยู่ครับเราจะมีการไปจัดการเรื่องนี้ไหมฮะจะมีการพูดคุยกันในฝั่งเอกชนบ้างไหมครับเรื่องเหล่านี้นะครับก็คงจะเราเรียนตามลำดับความสำคัญนะครับตรงไม่สามารถจะทำได้ทุกอย่างแต่เราต้องบอกไหมครับว่าทางหอการค้าเนี่ยคือจับเรื่องที่สำคัญและต้องทำให้มันสำเร็จมากกว่านะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจับทุกเรื่องเน้นสำเร็จทุกเรื่องอันนี้คือภารกิจของหอการค้าครับก็คือไปช่วย SME ที่จะล่อแร่ก่อนส่วนตรงนั้นเดี๋ยวว่ากันทีหลังนะครับคุณจิมมี่คำถามเลยเข้าไปไหมครับครับขอบพระคุณครับไม่มีครับคุณแบบแล้วก็คุณคิมนะครับต้องขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสนั่นครับครับสวัสดีครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ